โอเคพร้อมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเทสควิกเกอร์กับว่าควิกเกอร์พร้อมไหมโอเคควิกเกอร์พร้อมครับนะครับเอาละครับวันนี้เราก็อยู่กับเซสชันของเรา JavaScript เบื้องหลังของงาน Python ด้วย JavaScript นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่า Python คืออะไรนะครับซึ่งวันนี้อยู่กับเรา2คนนะครับก็อยู่กับผมนะครับจ๊อบนะครับจิรชัย Digital Specialist จาก Microsoft นะครับก็งานที่ผ่านมาก็มีเข้าไปช่วยผ่านพาร์ทของเทคนะครับกับพี่ปีแล้วก็ทางทีมงานพี่ปีแนะนำตัวครับสวัสดีครับผมชื่อปีตันกุลรัตน์นะครับผมลืมไปเลยว่ายังใส่หน้ากากอยู่สวัสดีครับเดี๋ยวจะได้ไม่เห็นหน้ากันครับผมอยู่กับ ThoughtWorks ครับแล้วก็มีโรลเป็น Data Engineer ครับวันนี้ก็จะเป็นทั้ง Python แล้วก็ทั้ง Data Engineer จะมาพูดเกี่ยวกับเว็บให้ทุกคนฟังกันครับก็คือเป็นทุกอย่างนะฮะเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วโอเคครับนี้เซสชั่นนี้จะค่อนข้างไม่ค่อยเทคนิคอลเมื่อเปรียบเทียบกับเทคนิคกับเซสชั่นอื่นๆนะครับแล้วก็หาสาระนิดนึงค่อนข้างที่จะเบาบางนะครับในด้านของสาระเราจริงๆคอนเซปต์หลักก็คือว่าเราอยากจะบอกว่าเนี่ยครับ entry level ในการเข้ามาอยู่ในคอมมูนิตี้เนี่ยนะมันปางแบบโลมากเลยนะเรากำลังอยากได้คนมาช่วยงานครับคุณก็อาจจะเห็นหน้าผมกันมาก่อนแล้วตั้งแต่ผ่านโต๊ะลงทะเบียนนะครับแล้วตอนนี้ก็ขึ้นมาพูดต่อนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวหลังงานไม่รู้มีอะไรต่อเราต้องการคนช่วยครับผมก็เลยเป็นที่มาได้เลยเดี๋ยวจะมาเรื่องนี้กันนะครับซึ่งในทีมของเรานะครับนอกจากเรา2คนเราก็จะมีอีก2ท่านนะครับที่เป็นทีมเทคของเรานะครับมีน้องไอซ์กับคุณน้องมิลินนะครับนั่นคือทีมเทคของเราแล้วก็พวกเรานะครับโดนเรียกว่าโดนรีคูทเข้ามานะครับโดย2ท่านนี้นะครับก็เจมกับช้างนะครับหลอกเข้ามาทำนะครับนั่นคือที่เราตกที่นั่งลำบากนะครับมานั่งทำงานด้วยกันเราอดหลับอดนอนกันมาเพราะว่า2ท่านนี้ชวนเราเข้ามาครับผมใช่ครับจำหน้าสองคนนี้ดีถ้าไม่มีคุณเจมที่อดหลับอดนอนไปคุยกับคนต่างประเทศเอาคนเด็ดๆดังๆมาเข้าประเทศไทยเราก็จะไม่เกิดงานไพคอนขึ้นแล้วถ้าไม่มีคุณพ่อทุกสถาบันทุกคอมมูนิตี้อย่างคุณช้างนะครับอยู่ทุกงานครับก็จะไม่เกิดงานไพคอนเหมือนกันครับครับที่พูดถึงไพคอนมาเยอะมากเลยไพคอนคืออะไรครับพี่ปีPython เนี่ยนะครับเป็นงาน Python Conference เนาะที่เราเอาคนจากทั่วโลกเลยที่สนใจในหรือทำอะไรสักอย่างนึงเกี่ยวกับ Python นะครับมาพูดงานของตัวเองละกันในท็อปิกที่ตัวเองสนใจมาให้คนในประเทศไทยได้ฟังกันนะครับแล้วก็เป็นการขยายคอมมูนิตี้ละกันครับผมให้คนเข้าถึงมากขึ้นอย่างในงานเนี้ยครับก็จะมีแบบว่าตัวเด็ดๆเลยอย่างไม่รู้ใครเริ่มใช้ Python กันเวอร์ชันไหนกันบ้างครับผมขอแบบในที่นี้มีใครเขียน Python บ้างครับวันนี้เรามางาน JavaScript เนาะมีใครเขียน Python บ้างฮะสุดยอดสุดยอดโอเคอ๋อมีใครเริ่มตั้งแต่ Python 2บ้างครับ Python 2โอ้โหสุดยอดสุดยอดเนี่ยครับงานเนี้ยครับมี Python Release Manager เวอร์ชัน 3.7 เข้ามาร่วมด้วยนะอืมนะครับผมคืองานระดับโลกเลยเนี่ยก็เราก็จัดกันที่อวานีสุขุมวิทกันมาเมื่อเดือนที่แล้วปีที่แล้วเดือนที่แล้วใช่เดือนที่แล้วเองเพิ่งเดือนที่1เดือนเองครับสรุปง่ายๆคือนี้คืองาน Python Conference นะครับที่จัดประจำปีแต่วันเนี้ยเซสชั่นเราจะพูดว่างาน Python เนี่ยแหละเราใช้ JavaScript กันหนักมากนี่คือเรโปของเราครับครับผมเรโปของเราซึ่งเราเนี่ยก็วันนั้นที่ก่อนที่เราจะรันช์ตัวฟีเจอร์สุดท้ายเนี่ยเราก่อนขึ้นเวทีเนี่ยคือ4นาทีนะครับและแน่นอนครับว่าโปรเจกต์ของเราเนี่ยไม่เห็น Python เลยนะครับก็ครับเราก็ใช้ JavaScript แล้วก็ TypeScript กันหนักมากพวกเราเหมือนกับเป็น Imposter ในงานนี้นะครับแต่แน่นอนครับเราเชื่อสิ่งหนึ่งครับว่า put the right tool on the right job บางทีนะฮะเนื่องจากวันนี้ในงาน Python เนี่ยมันจะมีทั้งเว็บไซต์มีทั้งฟีเจอร์นู่นนี่นั่นนะครับแน่นอนถ้าเกิดเราดันมันไปแต่ Python อย่างเดียวนะครับมันอาจจะไม่สำเร็จเนื่องจากมันเป็นงานที่แบบเป็น front end หลักๆนั่นเองนะครับดังนั้นงานวันนี้ฮะผมก็เลยอยากจะบอกว่าเราอาจจะเปลี่ยนชื่อเล็กน้อยนะครับเป็น python.js whatsoever ว่ากันไปนะครับโอเคเข้าเรื่องนิดนึงนะครับอเจนดาของเรานะครับเราจะเริ่มคุยกันสักนิดนึงว่าเฮ้ยเว็บไซต์ของเราเป็นยังไงดีไซน์มันเป็นยังไงมาบ้างนะครับประวัติศาสตร์ของมันนะครับความเป็นมาเว็บอาร์เคเต็กเจอร์ของเราเป็นยังไงนะครับแล้วก็เรื่องของ feed that elephants คืออะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับในงานแล้วก็เราจะมาคุยกันเรื่องของ beyondThe event ends นะครับหลังจบงานแล้วเราทำอะไรกันต่อบ้างเริ่มเรื่องแรกเลยนะครับเรื่องเว็บดีไซน์ครับพี่ปีกับดีไซน์อินเทอร์เนชั่นนะครับตอนแรกเนี่ยเราก็เริ่มจากมีไอเดียกันออกมาอยากให้มันเป็นไทยๆนะครับดูให้แบบว่าคนแบบดึงคนต่างประเทศเข้ามาให้ได้เยอะๆเราก็เลยทำเป็นเหมือนกับกรุงเทพแล้วก็สไลด์ไปเรื่อยๆเสร็จแล้วเราก็ได้ทีมดีไซน์เข้ามาครับมาร่วมจอยทีมวันนี้ทีมดีไซน์เนี่ยก็แบบว่าได้คีย์เวิร์ดมาครับว่าอย่างที่หนึ่งฉันอยากได้ไทย
ันอยากได้ความ playful ฉันอยากได้ unique นะครับและอันที่4คือมี diversity เยอะๆออกมาเป็นเวอร์ชั่นที่เราเห็นในปัจจุบันก็คือสวยงามมี JD มีรถตุ๊กๆวิ่งนะครับผมก็ตื่นเต้นเร้าใจกันไปป้านมาครับเราก็มีเป็นโมบายด้วยทำโมบายด้วยนั่นคือเกี่ยวกับเว็บของเรานะครับหน้าตาประวัติศาสตร์ของมันนิดนึงคือตัวหน้าแรกเนี่ยเราขึ้นมาอยู่แค่ประมาณวีค2วีคได้ก่อนที่จะเปลี่ยนนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวนั้นทีนี้นั่นคือเรื่องดีไซน์ถัดมาคือเรื่องอาร์คิเทคเจอร์ครับพี่ปีคืองี้ครับตอนที่เราทำเนี่ยนะครับเราก็จะมีเหมือนกับวิชลิสต์ของเราอยู่นะครับว่าเราอยากทำอะไรในฐานะเป็น developer เนาะไหนๆก็คือแบบว่าทำงานวอลเนเทียร์เราก็นะแบบอยากได้อะไรบางอย่างกลับไปนะครับจริงเราก็จะเริ่มจากโอเค requirement hard เลยก็คือมันต้อง performanceนะครับอย่างที่เมื่อกี้เราเปิดมาจะเจอเห็นสแตทตั้งแต่เซสชั่นแรกเลยที่บอกว่าเว็บไทยส่วนมากเนี่ยยังเพอร์ฟอร์มไม่ค่อยดีอยู่เราก็เลยบอกว่ามันต้องเร็วมันต้องแรงนะครับแล้วเราไม่มีซัพพอร์ตให้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องบอกว่ามันต้องถูกที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับแล้วก็มันต้องทำงานง่ายเนาะแล้วเราก็แบบว่าอยากที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ด้วยก็เลยเป็นที่มาครับว่าตอนแรกอะสิ่งที่เราเริ่มคิดไอเดียกันบอกเฮ้ยไพทอนทำอะไรเว็บได้มั่งเราก็มานั่งคิดครับคิดถึง Python มีอะไรก็มี Web Assembly ใช่ไหมเราก็เลยลองไปค้นคว้าดูครับแล้วก็ดูมันมี Pycode นะมันมีเป็น Pydantic นะมันสามารถใช้เขียนเป็น Python แล้วแบบ compile ออกมาเป็นเว็บ Assembly Binary แล้วก็มี performance ดีสุดๆได้แต่ปรากฏว่าพอเราเริ่มลองลงเวลาเข้าไปเล่นกับมันปุ๊บเราก็เจอว่ามันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วกันครับก็เลยสุดท้ายกลายเป็นว่ากลับมาตายรังที่React ครับ React ครับคือต้องบอกว่าเนื่องจากพวกเรามี limitation หลักๆก็คือ1คือเรื่องของคนคนเรามีน้อย2คือเรื่องเวลานะครับมันก็เลยเป็นอะไรที่เราบอกเฮ้ยเราพยายามแล้วนะเราพยายามเอา Python มาใส่ในเว็บของเราแล้วแต่ว่า React มันเหมาะกว่าจริงๆว่ะณจุดนี้ครับตามเซอร์เวย์เลยครับก็ที่เราดูกันเซสชั่นแรกก็คือทุกคนเป็น React ครับจบที่ React ครับครับนั่นแหละฮะไอเดียง่ายครับต่อมา Put right man on the right job ใน React เรามีอะไรใช่ไหมครับก็โอเคเราอินฟาเราเน็ตลิฟายให้เราฟรีเราก็ใช้เน็ตลิฟายครับครับแล้วก็ไปต่อเลยครับก็คือเราก็จับเอาไลบรารีมาใส่ใช่ไหมครับแล้วก็เทลวินเนาะแล้วก็มีDaisy UI ซึ่ง build on top of Tailwind ที่มันก็เหมือนกับเป็น no brainer นะถ้าเรามี Tailwind อยู่แล้วเราใส่ Daisy UI เข้าไปปุ๊บมันก็เหมือนกับได้มาฟรีอย่าลืมก็คือว่าเราต้องการความเร็วที่สุดในการ build ของก็เลยกลายเป็นที่มาครับแล้วก็ส่วนที่แพงที่สุดใช่ไหมก็คือในเวลาเราโหลดเว็บที่เป็นคอนเทนต์เยอะๆก็คือรูปเราก็เลยเอาซอสออกไปวางที่ ImageKit ครับแล้วก็แน่นอนครับก็คืออินกรีเดียนที่สำคัญมากที่สุดก็คือกาแฟครับทำมันหลังเลิกงาน2ทุ่มถึง4ทุ่มเสาร์อาทิตย์ลาก่อนแม้กระทั่งตอนที่มาทำเว็บนี้ด้วยเช่นเดียวกันถ้าไม่รักจริงนะครับทำไม่ได้ครับผมครับที่เราใส่ Animate.js ตัวใหญ่ตรงนี้เพราะว่าเว็บเราใส่แอนิเมชันเยอะมากถ้าเกิดมีใครเข้าไปดูในPyCon นะครับก็เล่นมันเยอะเหมือนกันและสุดท้ายที่ขาดไม่ได้นอกจากกาแฟคือเราพุชมันด้วยใจลงไปเยอะมากนะฮะกับงานนี้ทีนี้ก็อาจจะเกิดคำถามต่อว่าเอ๊ะเน็ตโอเคเว็บเราเนี่ยมีแค่เว็บแล้วก็มีเน็ตรีไฟใส่เข้าไปเน็ตรีไฟไปต่อที่อื่นไหมนะฮะผมต้องบอกว่าเน็ตรีไฟนะฮะไม่มีครับทั้งเว็บเราฮะทั้งระบบเราทั้งงานเราเนี่ยเรารันอยู่แค่บนเน็ตรีไฟไม่ได้มีคลาวด์ฟังก์ชันด้วยสุดท้ายเลยเอ๊ะมันก็อาจจะดูล้นไปนิดนึงตอนวินาทีสุดท้ายของวันนะฮะเราก็เลยหาเรื่องไปต่อกับแพลตฟอร์มอื่นอย่าง Firebase ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่ามันเกิดขึ้นยังไงนะครับคือหลังจากที่เรามีเว็บงานใช่ไหมครับโอเคคนรีจิสเตอร์ทุกอย่างงานเริ่มมีวันงานทีนี้รู้สึกว่างานมันล้นๆไปนิดนึงแล้วกำลังนึกถึงว่าตอนปิดงานมันควรจะมีอะไรบ้างเราอยากให้ฝรั่งกลับบ้านไปแล้วก็รู้สึกแบบว่าโอเคฉันได้มาทำอะไรไทยครับใช่แล้ววันนั้นครับวันสุดท้ายของงานครับผมเลยคิดว่าเฮ้ยเราควรจะต้องมีของเล่นสักอย่างสำหรับปิดงานเป็น closing activityตอนนั้นครับเวลา10นาฬิกาครับ10นาฬิกาครับผมเนี่ยครับยังนั่งอยู่ที่เคาน์เตอร์ registration เหมือนวันนี้แหละครับครับแล้วก็มีข้างหลังผมก็มีคนแจกเสื้ออยู่ครับผมเสร็จแล้วก็มีชายคนหนึ่งครับเดินเข้ามาหาผมครับบอกว่าปีเราทำอะไรกันดีกว่าครับ10โมงเกิดไอเดียขึ้นครับว่าโอเคเราทำฟีเจอร์อะไรให้เล่นแล้วจบกันสวยๆกันดีกว่าครับชายผู้นั้นครับก็เลยบอกว่าเฮ้ยงั้นเราลองหาอะไรที่มันเป็นตราตึงใจสำหรับชาวต่างชาติกันเพราะว่าชาวต่างชาติมางานเยอะมากเราเลยมองเห็นว่าช้างเนี่ยแหละเป็นเอกลักษณ์ของงานเราเราเลยอยากจะทำ posting activity อะไรทุกอย่างที่เกี่ยวกับช้างและกล้วยนะครับผมก็เลยเดินเข้าไปถามคนหนึ่งครับเป็น keynote speaker ของเรานะครับท่านนี้ฮะอ๋อหน้าเขาเบิร์นนิดนึงให้ดูนิดนึงอะฮะคนนี้เขาชื่อแอนโทนีชอว์มีใครรู้จักบ้างครับรู้จักโอเคแอนโทนีชอว์นะครับเผื่อใครไม่รู้จักนะครับแอนโทนีชอว์เป็นคนที่ทำไลบรารี
extension บน VS Code ที่ชื่อ VS Code Page นะครับวันนั้นเขาเดินอยู่ในงานครับไปมาแล้วผมผู้ชายชายท่านนั้นครับเห็นคนนี้เดินผ่านมาเลยเอ้ยแอนโทนี่เรามีอะไรบางอย่างจะปรึกษาก็เลยบอกว่าเลยเล่าไอเดียตัวนี้ออกไปนะครับแอนโทนี่ก็ช่วยปรึกษาให้คำแนะนำมากมายเลยสุดท้ายมันมาจบที่ตรงที่พี่ปีเดินมาบอกว่าเฮ้ยไม่จำเป็นจ็อบเว้ยเรามีเวลากันไม่เยอะarchitecture ที่แอนโทนี่แนะนำอ่ะมันก็ทำได้แหละแต่ว่าพี่ปีเนี่ยมีไอเดียเพราะว่าเราต้องรีบ launch product ตัวเนี้ยออกภายใน5โมงเย็นตอนนั้น10โมงครับเรามีเวลากันประมาณ7ชั่วโมงด้วยกันแต่7ชั่วโมงมันไม่ใช่เวลาที่เยอะครับสำหรับพวกเรา2คนที่ทั้งรันงานเป็น MC ด้วยแล้วก็ดันทุรันทุเลนะครับไปลงเป็น running talk ตอนเย็นด้วยดังนั้นมันต้องจัดเยอะๆมากมายเลยนะฮะพี่ปีเลยบอกว่างั้นเราจบที่ใช้ไฟเบสมั้ยล่ะกับ activity ของเราแล้วก็โอ้โอเคเลยได้ไม่มีปัญหาเพราะว่า Firebase เนี่ยมันเหมาะกับ real time database real time application อยู่แล้วถึงแม้ว่าเราอาจจะมาจาก Microsoft แต่ว่าการใช้ Firebase ก็เป็นสิ่งที่ put the right true on the right job ณเวลานั้นนะครับถูกต้องครับมันเลยจบมาที่นี่ครับเราเลยมีฟีเจอร์ตัวเด็ดตอนท้ายงานครับชื่อว่า Feed Dead Elephants ออกมาทีนี้ Feed Dead Elephant หน้าตาเป็นยังไงเรามาดูกันนะฮะเปิดแล้วครับเปลี่ยนเสียงละFeed Dead Elephant นะครับเป็นเว็บง่ายๆครับทุกคนแค่มีมือถือนะครับเราเข้าเว็บที่ตัวล่างข้างบนเนี่ยจะเป็นบนเวทีแล้วทุกคนก็จะให้อาหารจนช้างระเบิดนะครับแล้วก็เป็นการปิดงานง่ายๆนะครับไม่ได้มีอะไรมากแต่ว่าความยากลำบากตอนที่มันเกิดตัวนี้มันก็คือ Feed Dead Elephant เนี่ยมันมีคนเข้ามาอินเทอร์แอคทีฟค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับแล้วเวลาเรามีน้อยแต่เราอยากให้คนจำเกี่ยวกับช้างและกล้วยได้เนี่ยมันเลยออกเป็นตัวเมื่อกี้นั่นเองนะครับโดยพี่ปีลองเล่าให้ฟังนิดนึงเกี่ยวกับเบื้องหลังของตัวนี้มันเป็นยังไงฮะกับเบื้องหลังตัวนี้นะครับก็จะไม่ได้มีอะไรมากมายเลยครับเราจะเป็น2เพจเป็น2เพจอยู่บนตัว Netlify เมื่อกี้เนาะแล้วก็เพจตัวนึงก็จะเป็นตัวที่เห็นอยู่บนเวทีอีกตัวนึงก็คือเป็นลิงก์ที่เราให้ผู้เข้าร่วมทุกคนเนี่ยกดเข้าไปนะครับแล้วก็มีแค่ Firebase Real Time Event ธรรมดาเลยที่แบบว่าสามารถที่จะสวายป์ขึ้นปึ๊บแล้วมันก็บวกเลขเคาน์เตอร์ให้แล้วเราก็ไปเซตเอาว่าให้เมื่อตัวเลขเคาน์เตอร์สูงขึ้นก็สเกลรูปช้างให้มันตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็พอถึงลิมิตปุ๊บก็แตกโพแล้วก็เปิดเป็นชิปปี้ชิปปี้ชปาชปาขึ้นมานั่นเองนะครับแล้วก็เป็นการปิดงานอย่างออฟฟิเชียลนั่นเองนะครับทุกคนมีส่วนร่วมในการทำให้ Python จบลงอย่างสวยงามและนั่นคือเกี่ยวกับ Python โอเคงานจบก็คือจบแต่ทีนี้พี่ปีบอกว่าเฮ้ยงานจบแล้วอะแล้วยังไงต่อดีนะครับเราก็มานั่งคิดเอพี่คือณวันนี้เว็บที่เราทำมันก็ทำด้วยความเร่งรีบอะเนาะเราขึ้นด้วยวีดกับตัวเป็นวีดเทมเพลตกับ React เอ๊ะเราจะทำอะไรได้มากกว่านี้ไหมนะครับเราก็นั่งคิดกันพี่ก็เลยบอกว่างั้นเรามาสร้างอะไรที่มันเป็นตำนานด้วยกันดีกว่าหลังจากงานจบปกติงานจบไปแล้วของที่เราสร้างมันก็จบไปแล้วใช่ไหมฮะดังนั้นบางทีมันก็ต้องมีการเริ่มต้นใหม่เหมือนกับแอนิเมะเรื่องชื่อฟรีเรนนะครับเราต้องบอกว่างานจบแต่อีเวนต์ยังไม่เจอร์นี่ยังไม่จบครับได้แล้วครับดังนั้นเราก็เลยบอกว่างั้นเรามาลองทำการ migrate แล้วก็ทำเว็บให้เรามันดียิ่งขึ้นดีกว่ามันเลยเป็นหัวข้อที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ครับอันดับแรกฮะเวลาเราทำเว็บครับเว็บที่เป็นเว็บคอนเทนต์เนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะคิดด้วยการสองวิธีตอนแรกก็อาจจะเป็นเรื่องของการทำเป็น server side rendering ใช่ไหมครับเพราะเป็นคอนเทนต์มันอาจจะมีไดนามิกอะไรบ้างนะครับหรืออีกตัวนึงเราอาจจะใช้เป็น CSR client side rendering นะครับก็น่าจะเข้าใจกันดีก็คือเว็บเบราว์เซอร์เป็นคนที่ใช้ JavaScript ในการเรนเดอร์ตัวเว็บมีการไปดึงข้อมูลไดนามิกต่างๆอานาทีนี้เพื่อเผื่อใครไม่เข้าใจว่าโฟล์มเป็นยังไงเราไปกันเร็วๆแล้วกันนะฮะตอนนี้ตั้งใจทำมามากคือ client side เนี่ยปกติแล้วคือ JavaScript เป็นคน initiate ตัวเว็บใช่ไหมครับแล้วไปดึงคอนเทนต์มาจากแหล่งต่างๆนะอาจจะมี API มี server behind the scene อยู่แล้วก็ดึงกลับมาให้ตัวเว็บ generate ใช่ไหมครับในขณะที่ server side หรือ SSR เนี่ยมันคือ browser ไป initiate จากตัวเว็บ server แล้วเว็บ server เนี่ยก็ generate content ไปเก็บข้อมูลอะไรกลับมาให้กับตัวเว็บแล้วก็พร้อมกับเรนเดอร์ออกเป็นหน้าเว็บเต็มๆนะครับจะแตกต่างกันตรงที่ว่าตรงซ้ายมือเนี่ยมันอาจจะมีโครงสร้างบางอย่างที่มาจากไคลเอนต์อยู่แล้วเป็นสแตติกใช่ไหมครับแล้วไปเก็บข้อมูลเพิ่มแต่ตัวขวาเนี่ยคือเราต้องมีเซิร์ฟเวอร์ตรงกลางเป็นคนเจเนอเรตนั่นเองทีนี้2ตัวนี้มันอาจจะยังไม่ฟิตตรงที่ว่าตัวซ้ายก็อาจจะ SEO ไม่ดีตัวกลางก็ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์เยอะเฮดโอเวอร์เฮดก็ไปอยู่ตรงที่เซิร์ฟเวอร์ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเป็นคอขวดเราก็เลยนึกถึงตัวนึงออกมานะครับเป็น SSG นะครับเป็นทําเป็น pre-render นั่นเองมันจะคล้ายๆกับตัว CSR ตรงที่ว่าโอเคเรามีเบราว์เซอร์วิ่งไปหาเว็บเซิร์ฟเวอร์แล้วได้คอนเทนต์กลับมาแต่จบแล้วมันจะต่างกับตัว CSR ตรงที่ว่า CSR ต้องวิ่งไปหาคอนเทนต์ไปดึงนู่นนี่อีกมากมายแล้วก็ยังไม่ได้เรนเดอร์ตั้งแต่แรกแต่ตัว SSG ที่เป็น pre-render เนี่ยฮะทุกอย่างมันจะถูก
แพ็คเป็นสแตติกไฟล์1ตัวแล้วเบราว์เซอร์พร้อมโชว์ทีนี้นิดนึงนะฮะ behind the scene ก็จะถามว่าเอ้าแล้วไอ้คอนเทนต์ตัวเนี้ยมันมาจากไหนมันเขียนหมดเลยหรือเปล่าคือด้วยความที่ว่ามันก็จะมีทูลต่างๆนานาครับมันทำให้คนที่เป็นนักเขียนคอนเทนต์หรือแม้กระทั่ง developer เองเนี่ยสามารถสร้างด้วย HTML หรือว่า Markdown หรือ YML ต่างๆนานาจะใส่สคริปต์หรือว่าพวกstyle sheet พวก CSS เข้าไปได้นะครับเสร็จแล้วมันก็จะ build เป็น static file ออกมาให้เว็บสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายเลยนะครับนี่คือตัวที่เกี่ยวกับตัว SSG ทีนี้เราก็จะค้นพบว่าจริงๆแล้วเนี่ย choice เนี่ยมันมี3ทางด้วยกันแล้วเราค้นพบว่าเว็บเรามันเป็นคอนเทนต์ล้วนใช่ไหมครับพี่ปีแล้วมันต้องการที่จะโหลดเร็วมันก็เลยมาเลือก choice ที่เป็น SSG ทีนี้เมื่อคืนประมาณวันจันทร์ก่อนที่จะมีอีเวนต์นะฮะต้องบอกว่าหัวข้อนี้เพิ่งเข้ามาเราก็เลยคุยกันว่าเฮ้ยงั้นเราเปลี่ยนเว็บเป็น pre-render กันดีกว่าและตรงเนี้ยที่เป็น build เป็น static file เราใช้อะไรซึ่งวันนี้เลือกเป็นอะไรครับพี่ปีนี้เราก็เอา Astro มาใช้กัน Astro เอามาใช้ทีนี้ Astro คืออะไรจริงๆก็ต้องบอกว่ามันคือ static site generator ที่แบบว่าเราบอกว่าเรามีข้อมูลออกมาแปลงเป็น static site อาจจะรีเลทกับที่พี่ไทยพูดก่อนหน้านี้ใช่ครับมันจะเหมือนกับพวก Vue.js นั่นเองนะครับ Vue.js หรืออาจจะเหมือนกับพวก Next.js ที่เป็น static site ตัวฟีเจอร์ตัวนั้นหรืออาจจะเป็นพวก Hugo ที่ backend เป็น Golang แล้วเราเขียนด้วย YML แล้วจะได้ออกมาเป็นเว็บหรืออาจจะมีทางเลือกมากมายอย่าง Gatsby หรืออาจจะเป็นพวก Docsolus พวกนี้มากมายนะครับทีนี้พี่ปีAstro เนี่ยเราเลือกด้วย3ด้วยเหตุผล4อย่างครับพี่ที่เราคุยกันอันดับแรกคือ content driven เพราะว่าครับผมเพราะว่าเราเป็น content heavy site เนาะครับเป็น content site แล้วก็ต้องการให้เว็บมันโหลดเร็วเพราะมันเป็นเว็บ content ใช่มั้ยครับเว็บเราไม่ได้มีอะไรมากมายนอกจากข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ schedule keynote ต่างๆดังนั้น2ตัวแรกจะต้องมีแต่อันถัดมาที่มันสำคัญมากที่เราเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงมันแล้วก็เลือกใช้ Astro เพราะว่ามันเป็นUI agnostic ครับแล้วมันเป็น island ก็คืออยากถ้าเกิดสมมติว่าในอนาคตมีใครอยากจะมาช่วยเราทำเพิ่มเพจเข้าไปเพิ่มฟีเจอร์เข้าไปเต็มที่เลยครับจะใช้ preact จะใช้ vue จะใช้ react สามารถทำได้อันนี้คือเป็น differentiator หลักที่ทำให้เราทำไมถึงตัดสินใจเลือก astro ครับครับเพราะว่าจริงๆแล้วนะฮะในโลกของการที่เราจะเริ่มทำฟอนต์เองขึ้นมาทั้งทีครับมันจะเกิดความข้อถกเถียงกันยิ่งเราอยู่ในทีมที่มีคนมาจากฟอนต์เองไลบรารีถนัดไลบรารีหลายอย่างหลายตัวแล้วจะเถียงกันว่าเฮ้ยงานนี้เราจะเอา React งานนี้จะใช้ Vue งานนี้เราจะใช้นู่นนี่นั่นมากมายใช่ไหมครับมันก็จะเกิดเป็นปัญหานะครับถึงแม้ว่า Front End Wall มันจะจบไปแล้วแล้ว React ชนะก็ตามอ่ะนะฮะแต่สุดท้ายเรื่องพวกนี้มันก็ยังคงมีอยู่แล้วก็จะถกเถียงกันดังนั้นอย่างที่พี่ปีบอกนะครับตัวของ Astro เนี่ยมันทำให้ทุกคนนะฮะที่เขียนไลบรารีต่างกันเนี่ยสามารถใช้ร่วมกันได้บนเว็บเดียวกันแปลว่าเว็บ1เว็บไม่จําเป็นต้องเป็น React อย่างเดียวใช่มั้ยฮะใช่แล้วครับอย่างเช่นเราอาจจะมีสมมติพี่ปีอาจจะถนัดสวิฟต์ขึ้นมาพี่ปีอยากจะบอกว่าหน้าเนี้ยใช้สวิฟต์อาจจะเหมาะกว่าหรือฟีเจอร์ตัวนี้อาจจะเหมาะมีไลบรารีที่ซัพพอร์ตมากกว่า Astro มันสามารถทำให้ทุกคนนะครับสามารถจะเอาฟอนต์เอ็นของตัวเองเข้ามารันบนเว็บได้เลยไม่ใช่ด้วยไม่ใช่เลเวลของเพจนะครับหมายความว่าสมมติว่ามี UI library ตัวนึงอยู่ข้างบนอีกตัวนึงอยู่ข้างล่างอะไรเงี้ยครับทำงานอันไหนมันดีกว่ากันเนี่ยเราสามารถจะปรับเอาตามใช้ได้เองเลยแล้วก็สมมุติว่าเราอยากให้มันคุยกันเองอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีแบบการใช้ Nano Store เข้ามาช่วยทำให้เราสามารถแชร์สเตทระหว่าง across library เลยก็ได้ครับแต่ว่า1เว็บเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้คิดแล้วว่าจะมีแค่ React แต่ว่าแต่ละคอมมูนิตี้เนี่ยจะเตรียมใครอยากทำอะไรก็ทำครับเราแบบเต็มที่เลยเพราะเราต้องการคนช่วยมากเลยครับซึ่งอะไรที่ทำให้ตัวเนี้ยมันเกิดขึ้นมาได้ทำให้มันมิกซ์ขึ้นมาได้มันคือคอนเซ็ปต์ที่ชื่อว่า Island Architecturenะครับ Island Architecture เนี่ยจริงๆมันก็ให้คิดซะว่าเรามีคอมโพเนนต์เรามีเว็บไซต์ใช่ไหมครับเว็บไซต์เราประกอบไปทั้งรูปทั้งคอนเทนต์อะไรมากมายแล้วก็อาจจะมีพวกอินเทอร์แอคทีฟคอมโพเนนต์ใช่ไหมครับซึ่ง Island มันคือไอเดียที่แบบว่าเป็นเว็บคอมโพเนนต์แล้วเซอร์ราวด้วยคอนเทนต์นั่นเองนะครับใครเคยได้ยินคำว่า Island Architecture มาก่อนบ้างครับที่นี้มีเคยได้ยินไหมรู้จักกันไหมครับโอ้สุดยอดอ๋อมีรู้จักนะครับซึ่งบางคนอาจจะเคยรู้จักกันมาก่อนกับ Dino นะครับที่นี้มีใครเคยใช้ Dino บ้างมีใครรู้จัก Dino บ้างฮะมีรู้จักข้างหน้ากันขอถามนิดนึงครับมีใครเล่นบันบ้างยังครับมีใครเล่นบันมั้ยบันโอ้โหอ๋อมีเยอะขึ้นเยอะๆๆมีใครรู้จักโนดมั้ยครับ Node.js ต้องรู้จักเนาะซึ่ง Dino มันก็เป็นอีกทางเลือกนึงเพราะว่า Dino เนี่ยมันก็เป็นญาติพ่อคนเดียวกันนั่นเองของ Node นั่นเองแต่แค่ว่า default มันเป็น TypeScript นะครับแต่ทีนี้ที่เราเมนชั่นเพราะว่าตัว Dino เนี่ยเค้ามีการใช้ lib ตัวนึงชื่อว่า Fetch แล้ว Fetch ก็ใช้ Island Architecture เหมือนกันนะครับทีนี้ Island Architecture มันจะเป็นยังไง
ัวอย่างครับอันนี้ผมยกเว็บบล็อกของตัวเองขึ้นมาเว็บบล็อกเนี่ยฮะทั้งหมดเนี่ยตรงสีแดงๆที่ผมไฮไลท์มันคือ Island Component มันคือพาร์ทที่ผมเขียนด้วย React นั่นเองแต่ส่วนอื่นเนี่ยมันถูก pre-render นะครับบางส่วนตรง Cookie Banner อาจจะเป็น Svelte ก็ได้แล้วแต่เราจะชอบคือมันสามารถ mix ได้ในอดีตนะครับเวลาเราจะทำเว็บสักเว็บนึงที่เป็น interactive ใช้ component นะทั้งเว็บต้องเป็น CSR หมดเลยใช่มั้ยครับไม่ก็แบบเป็น hydration เป็นกึ่งนู่นนี่นั่นมากมายแต่ Island นะครับมันทำให้เราสามารถ mix เหล่านี้กันได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับหรือว่าแม้กระทั่งตอนที่เราทำเป็นคอนเทนต์เป็นบล็อกไงครับพวกปุ่มอะไรพวกนี้เราสามารถใช้เป็น Island ต่อได้เหมือนเดิมด้วยนั่นเองนะครับใครสนใจอยากจะเข้าใจคอนเซปต์ Island Architecture เพิ่มเติมลิงก์นี้เลยนะครับลืมแปะQR Code นะครับเป็นบล็อกเต็มๆที่อธิบายเกี่ยวกับคอนเซปต์ที่มาของ Island Architecture นั่นเองอีกทั้งเรายังสามารถใช้พวก Hydration ได้ด้วยพี่ๆคือเราสามารถใส่พวก Directive อะไรพวกนี้ต่างๆนานาเพราะว่าบางทีเว็บ1เว็บอะเราบอกว่าพาร์ทเนี้ยให้เรนเดอร์เฉพาะตอนที่เบราว์เซอร์พร้อมที่จะเรนเดอร์พาร์ทนี้ให้เฉพาะ client เท่านั้นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย behind the scene ตอนที่มันจะgen ออกมาเป็นตัว static site เนี่ยมันต้องมีผ่านตัว server ก่อนผ่านที่เป็น server side rendering ก่อนเราสามารถ mark ได้ว่าเฮ้ย component ตัวเนี้ยเป็น client site เท่านั้นนะตอนที่เข้าผ่านตอน build อ่ะไม่ต้องไป build มัน keep มันไว้อย่างนั้นนั่นเองนะครับก็นั่นคือเรื่องราวเกี่ยวกับตัว Astro นะครับครับอยากให้ดูคีย์เวิร์ดเหล่านี้นะครับมันจะมีสามารถแบบบอกว่าโหลดเป็น high priority ก็ได้นะหรือว่างเสร็จแล้วค่อยทำก็ได้นะเห็นเสร็จแล้วค่อยทำก็ได้นะทำเฉพาะเมื่ออยู่บน device อะไรก็ได้นะอะไรครับเราจะมีคอนโทรลมากขึ้นในการที่เราจะคอนโทรลว่าอะไรของแพงอะไรที่เราจะใช้บ้างคือถ้าเกิดว่าเราเขียนเป็น React ตามปกติใช่ไหมครับเราไม่มีทางเลือกส่วนมากเราไม่ค่อยมีทางเลือกเท่าไหร่เราบันเดิลทุกอย่างอยู่ใน JavaScript เสร็จปุ๊บแล้วเราก็เอา JavaScript นั้นเนี่ยไปเป็นภาระของ client ให้ client เนี่ย render ออกมากลายเป็น DOM ให้เราเห็นใช่ไหมครับแต่พอเรามาใช้แบบ way แบบเนี้ยของที่เราเหมือนกับโอเคมันไม่ต้องใช้ interactivity มันเป็นแค่ content เฉยมันเป็นแค่ปุ่มแบบเฉยแบบไม่มีอะไรเลยเงี้ยนะครับเราไม่จำเป็นเนี่ยจะต้องให้ภาระเนี่ยในการ pass JavaScript นะเมื่อกี้เราก็เห็นนะมันบอกว่าตัวที่เป็น performance penalty สูงที่สุดเลยก็คือเรื่องของการ pass JavaScript Astro เนี่ยคือถ้าอะไรไม่จำเป็นต้องเป็น JavaScript เนี่ยฉันสามารถที่จะแปลงมันให้กลายเป็น HTML แล้วก็ชิปมันไปดื้อๆอย่างนั้นได้เลยครับก็จะเป็นที่มาเรามี control เราเลือกได้เลยว่าอันนี้มี interactivity อันนี้ไม่มี interactivity อันนี้ interactivity เฉพาะ device นี้อันนี้แล้วแต่ดีไซน์ได้เลยคนพลังอยู่ในมือของคุณครับครับผมจริงๆง่ายๆถ้าเกิดเข้าไปเว็บ Python ตอนนี้จะเห็นว่ามีพวก animation ต่างๆนานาพวก animation นั่นคือ island นะครับนั่นคือพาที่เราอยากให้มันมี interactivity ของมันนะครับเราสามารถมีพวกเหล่านี้ด้วยกันได้นะครับนั่นคือเรื่องราวของ Astro ที่เล่ากันเร็วๆเผื่อเป็น choiceใครที่อยากจะกลับไปโมเดลไดเว็บตัวเองหรือกำลังจะทำเว็บคอนเทนต์นะครับ Astro ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนอกจากทางวีดเพจที่อาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเหมือนกันนะครับสำหรับลองทำก็ตัวนี้นะครับเราสามารถลองสิ่งใหม่ๆได้ใครอยากจะรู้ behind the scene เกี่ยวกับ Python มากกว่านี้นะครับผมเขียนเป็นบล็อกรวมไว้38นาทีนะครับสำหรับในการอ่านนะฮะสามารถไปไล่อ่านได้ว่า behind the scene นอกจากเรื่องราวเหล่านี้เรามีการเตรียมการกันยังไงนะครับเป็นในมุมมองของผมเนาะในฐานะคนที่เข้าไปช่วยร่วมงานด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยเว็บไซต์ของเรานะครับมันถูกเป็นโอเพนซอร์สแล้วนะครับก็นี่คือเหตุผลที่เราเริ่มทำการเปลี่ยนแปลงกันเพราะว่าก่อนที่จะออกไปสู่สาธารณะประชาชนนะครับเราก็ไม่อยากให้โค้ดเราเละจนเกินไปเราเลยพยายามที่จะไมเกรตและปรับเปลี่ยนให้เป็น Astro แล้วก็ Make Sense มากยิ่งขึ้นวันนี้ใครเข้าไปใน GitHub นี้อาจจะเจอโค้ดที่ยังพังๆอยู่นะครับแล้วก็จะเริ่มเห็นมีการเปิด issue ไว้บ้างนะครับก็เลยรอทุกคนนะครับไปทำให้เว็บไพคอนของปี2023ที่ผ่านมามันดียิ่งขึ้นนะครับก็สแกนแล้วก็ไปลองเล่น Astro กันดูได้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้สุดท้ายแล้วเราอยากจะขอขอบคุณทีมเราทั้งทีมนะครับที่ทำตะบี้ตะบันแบกแม้กระทั่งก่อนขึ้นเวทีก็พุชฟอร์สไปด้วยเหมือนกันนะครับก็โชคดีครับที่เว็บมันไม่พังนะครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมสำหรับทีมไพคอนนะครับติดต่อเจ้าพ่อคอมมูนิตี้นะครับอ๋อใช่ครับเดี๋ยวเราจะจัดเร็วๆนี้ปีเร็วๆนี้คือปีหน้านะครับก็ทุกคนใครสนใจนะครับมาจอยได้งานนี้ไม่ได้ล็อกแค่ไพคอน developer นะครับอย่างที่เราเห็นทั้งเซสชันไม่มีตรงไหนไพคอนนะครับ JavaScript ก็สามารถมาช่วยทำกันได้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ไปละเดี๋ยวขึ้นเวทีให้ช้างขอบคุณทีมไพคอนด้วยนะครับผมครับก็สำหรับเซสชันต่อไปนะครับเลฟี่เดี๋ยวจะมีเซสชันใหญ่ปิดท้ายแล้วแล้วก็จะมี Lightning Talk นะครับผมเราก็ไม่น่าเชื่อเลยนะครับผมว่างาน Python เบื้องหลังจะเป็น JavaScript นะครับผมครับใช่โอเคครับก็